สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจลระปานะครับมาติดตามเรื่องของหลังเกม FC Champions League นะครับในโปรแกรมวันพุธเมื่อวานที่ผ่านมามีตัวแทนสโมสรของไทยลงแข่งขันอีก2ทีมนั่นก็คือบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วก็แบงคอกยูเนเต็ดนะครับเดี๋ยวผลการแข่งขันเนี่ยจริงๆพวกเราคงทราบไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนก็มีโอกาสได้ชมได้เชียร์กันตามช่องทางต่างๆผมจะเอารายละเอียด เรื่องของสถิติให้เห็นหรือวิธีการเล่นแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นโดยเฉพาะ,ะคู่ของแบงคอกนะครับจริงๆเนี่ยควรจะต้องได้3คะแนนด้วยซ้ำไปเพราะรูปแบบวิธีการเล่นแล้วก็จังหวะหลายๆครั้งเนี่ยลูก2มันควรจะมาตั้งแต่ก่อนที่ได้จุดโทษในซ้ำไปนะครับแต่ปรากฏว่าพอได้จุดโทษปุ๊บปวดลูก2ไม่ได้เกมมันจบด้วยการเสมอมันเกิดอ,อะไรขึ้นสุบุรีรัมนะเกมเคี่ยวกันขนาดไหนจนสามารถ ที่จะยื้อกับทางเมลเบิร์นแล้วก็ไม่ได้จุดโทษในช่วงท้ายเป็นเกมที่ดีหรือยังสำหรับอัเทอร์ปาปาหลายคนคงอยากฟังถ้าพร้อมแล้วนะครับกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ใน Facebook กดติดตามกันได้ใน t i k t อกด้วยและก็ในช่องทางของเว็บไซต์ t ิงคโปร์นะครับส่วนนี้ครับใครสนใจซื้อสินค้าของโกมึกน,นะครับก็อย่าลืมไปเติมกันได้เลยคนที่ซื้ออยู่แล้วนะครับก็ซื้อเพิ่มกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปสแกน QR Code โคนะครับซื้อในช่องทางออนไลน์ หรือว่าไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นะครับก็สามารถซื้อได้ในทุกสาขาแต่ว่าอาจจะไม่มีทุกรสชาตินะครับแต่แพ็กเกจใหม่เนี่ยก็คงต้องแนะนากันต่อเนื่องนั่นคือนี่เลยครับหม,มึกนิ่มกับหมึกกรอบนะครับจริงๆมันเป็นแพ็กเกจที่เคยทํามาอยู่แล้วแต่เนี้ยเป็นซอสเผ็ดเกาหลีรสชาติด,ดีมากๆนะครับวันนั้นผมชิมไปแล้วก็แล้วแต่คนชอบชอบหมึกนิ่มนะครับก็เคยชิมอยู่แล้วในหมึกนิ่มก่อนหน้านี้ก็ลองดูรสชาติของซอสเผ็ดเกาหลีส่วนหมึกกรอบก็เหมือนกันนะครับแต่รสชาติของซอสเผ็ดเกาหลีเนี่ย คือมันจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งอ่าถ้าใครที่อยากลองชิมรสชาติที่อร่อยนะครับแลวไม่แปลกด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่รู้จักว่าซอสเผ็ดเกาหลีเป็นยังไงอ่าลองลองซื้อไปดูนะครับส่วนนี้บอกว่ามันดีอย่างหนึ่งคือถ้าคุณอยากได้ความหวานแต่ไม่ใช่ความหวานจากน้ําตาลเป็นความหวานจากย่าหวานนะครับซึ่งดีต่อสุขภาพมากกว่าก็นี่เลยครับอันนี้เป็นแพ็กเกจมะเร็วแตงหิมะผานอบรสมะพร้าวนะครับของโกมุกน้ําหนักก็40กรัมนะครับ 40กรัม45บาทที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับไปหาซื้อกันได้เลยนะครับกหมึกหยองกหมึกหยองปลาหมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจ้าหยองนุ่มแซ่บซีดเขี้ยวหนึบกหมึกหยองยังมีโก้หมึกหมึกอบกรอบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองปเริ่มต้นที่คู่ของบุรีรัมนะครับบุกไปเยือนเมลเบิร์นซิตี้แล้วก็คว้า3นามคะแนนแบบคือจับเลยนะครับเอาชนะไป1-0เป็นเกมในสายเอชนะครับเดินทางเข้าสู่ นัดที่4นะครับซึ่งนัดนี้เนี่ยบุรีรัมย์ก็รู้อยู่แล้วครับว่าถ้าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้หรือว่าไม่มีแต้มเนี่ยโอกาสตกรอบสูงนะครับส่วนเมลเบิร์นเองก็ต้องพยายามรักษาระยะห่างครับหลังจากที่เล่นไป3เกมมี7คะแนนยังไม่แบบเบอร์ในการเข้ารอบเหมือนกันกลุ่มนี้มีโอกาสจะเป็นสถานการณ์งูกินหางทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยบุรีรัมย์ก็ควรจะอยู่ในกลุ่มที่ลุ้นกับเมลเบิร์นซิตี้แบบจริงๆจ,จ,จังๆนะครับ ก็ทางเมลเบิร์นเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนโค้ชด้วยใช้ออเรดิโอวิทมาหกับอดีตกุนซือของบีจีปทุมแล้วก็แบงค์ข้ออยู่ในเต็กนะครับที่เพิ่งจะมาคุมทีมได้เกมเดียวส่วนบุรีรัมครับแนวรุกตัวหลักหลักลงหมดนะครับลอสนาอันดบูยญาสุปชัยใจเด็ดแฮริสวูดคิชก็เป็นสามประสานด้านบนนะครับเกมแรกหลังจากที่เล่นในบ้านแพ้เมลเบิร์นศูนย์ต่อสมีความผิดพลาดในเรื่องการจัดตัวเสียดคนแรกนะครับซึ่งปาปาสเนี่ยใช้รัตนากรใหม่คามีซึ่งผมบอกไปแล้วในเกมที่่แล้ววาโอเค ในมุมของรัตนากรเนี่ยก็เล่นตามจ็อบอยู่แล้วแต่พอถูกโจมตีเนี่ยการรับมือ1ต่อ1มีปัญหาแล้วก็ด้านข้างของขอบุรีรัมต่ํากว่ามาตรฐานด้วยนะครับเกมทางฝั่งของเมลเบิร์นที่ขึ้นซ้ายขวาเนี่ยได้ตลอดขณะที่นัดนี้นะครับเกมในช่วงแรกก็ดูจังหวะจากคนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะอึดอัดกันทั้ง2ทีมด้วยซ้าไปทางบุรีรัมเนี่ยรับซะมากกว่าเล่นยืนคุมโซนในแดน11คนเลยนะครับ ไม่ได้ไม่เสียแล้วกะจะไปบู๊เอาในช่วงครึ่งหลังส่วนเมลเบิร์นเองเนี่ยก็เล่นตามจังหวะได้นะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยได้ผลการแข่งขันที่ดีกับบุรีรัมมาแล้วแล้วเจ็ดคะแนนเนี่ยถ้าจะเสมอเป็นแปดแต้มก็ไม่ได้แย่ครับเพราะว่าอันดับข้างล่างของพวกเขาเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่แพ้ชนะกันได้หมดคือกลุ่มนี้มันเลยทําให้การเล่นอาจจะดูไม่ค่อยสนุก ในเกมนัดดีสำหรับ45นาทีแรกแต่ว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอกาสยิงของเมลเบิร์นก็ไม่ได้แย่นะครับ7ครั้งขณะที่บุรีรัมเนี่ยยิงน้อยหน่อยเพราะว่ารับส,สัดส่วนใหญ่ได้โอกาสสองใบ2ครั้งส่วนครึ่งหลังครับผ่านไป55นาทีโอกาสในการ p a สซ i n g ball ของเมลเบิร์นนะครับจำนวนตัวเลข่ยนนถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือ376ครั้งแต่ว่าการทะลุทะลวงก็ยังใช้บอลด้านข้างในขณะที่บุรีรัมครับ จ่ายบอลไปค่อนข้างน้อยครับ218ครั้งคือเป็นจานวนตัวเลขที่ไม่ได้เหมือนที่บุริรัมเล่นไทยลีกเพราะว่าบุริรามเจอกับใครในไทยลีกเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ต่อบอลครองบอลมากกว่าและบุริรัมเองเนี่ยก็ใช้วิธีการคือสร้างกับดักล้าหน้าคือพยายามดันลายสูงนะครับเพื่อวัดใจเมลเบิร์นเลยเพื่อให้เมลเบิร์นเนี่ยมีพื้นที่ในการโจมตีที่น้อยลงซึ่งก็ทําสําเร็จนะครับเพราะเมลเบิร์นเนี่ยโดนจับล้าหน้าไป7ครั้งในช่วง1ชั่วโมงแรกของเกมก็ถือว่าสูางมากนะครับเพราะว่าโอกาสจะทะล แต่พอมี V R ช่วยด้วยเนี่ยมันก็ลำบากนะครับยิงเข้าไปก็สามารถย้อนมาเช็คได้ก็เป็นเรื่องดีสําหรับการมี V R ในเคสของทางลำหน้าแต่ว่าเรื่องของจุดโทษยังเป็นปัญหาสําหรับ V R นะครับเพราะว่าผู้ตัดสิทธิ์่ยก็จะมองเหมือนหรือต่างกันเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนว่ามีชุดข้อมูลในการมองภาพกันยังไง V R ก็มองแบบหนึ่งส่งภาพกับไา้ผู้ตัดสินผู้ตัดสิน์อาจจะมองเห็นต่างก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแล้วลูกนี้ก็มาถึงครับในจังหวัดจุดโทษบุรีรัมย์เองพยายามนะครับที่นวอ,วอน้แล ดูทรงเนี่ยบอลมันจะออกเสมอได้ด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่านาที75นี่แหละครับทางมารินยาโคริชแบ็คขวาของเมลเบิร์นเนี่ยไปผลักใส่กุรันเคาสิษ์ในจังหวะที่จะพยายามตวัดตามน้ํเขาสิษย์ก็ต้องแน่นอนครับล้มตามจังหวะเลยเพราะมือมันแปะโดนหลังแล้วแล้วถ้าเกิดล้มในกรอบเขตโทษวัดใจเลยครับว่า VAR จะส่งสัญญาณมาไหมช็อตแรกผู้เสินไม่ว่าอะไรนะครับเพราะมองว่าน้ําหนักมันยังไม่เพียงพอเป็นซอฟต์เพนัลตี้หรืออีกกรณีหนึ่งคือมองไม่ทัน ว่าจังหวะการผักเนี่ยมันชัดเจนหรือเปล่าแต่พอมี VR ปับ๊บผู้ช่วยผู้สิน VR ส่งสัญญาณมาให้ผู้สินในสนามนะครับให้ไปเช็คภาพฉาดูเป็น on field review เพราะเห็นต่างมองว่าลูกเนี้ยเป็นจุดโทษได้แต่ปรากฏว่าผู้สินพอไปดูปุ๊บกลับไม่ให้จุดโทษครับและมองว่าลูกนี้เนี่ยยังคงยืนยันคําตัดสินเดิมของตัวเองนะครับว่าเป็น soft penalty คือน้ําหนัก ในการประทะกันไม่เพียงพอเมื่อผลักเขาสิทธิ์จริงครับแต่ว่าเขาสิทธิ์ก็ทิ้งตัวลมด้วยอันนี้คือวิเคราะห์จากภาพที่เห็นนะครับแล้วก็ต่างกติกาเลยถ้าไม่ให้ก็คือเคสเดียวที่พูทธศิลมองเห็นว่าน้ำหนักในการประทะมันไม่เพียงพออ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่เราต้องกลับมาทบทวนแล้วคุยกันนะครับว่ามุมมองของพุทธศิล์ในการมองเป็นยังไงเพราะว่าในไทยลีกเนี่ยถ้าแปะมือแค่เนี้ยแล้วลม้มลงเนี่ยจุดโทษแน่นอนและก็เป็นหลายสนามด้วยซึ่งอันเนี้ยก็ในระดับเอเชียผมก็ไม่รู้เหมือนกันว แต่หลังจากนั้นนะครับบุรีรัมก็ดูเกมยกระดับมาได้ดีขึ้นและมีจังหวะได้ยิงของพีระดอนนะครับเตียทร์ในไหลเข้ากลางมาให้นาทีเจ็ดสิบแปดหลังจากที่ไม่ได้จุดโทษนั่นแหละครับก็ยิงเน้นๆเ,เหมือนกันแต่ว่าคนที่ยืนคุมเส้นเนี่ยอาร์ซิสเบฮิชนะครับก็เซฟไว้ได้ครับทำให้บุรีรัมเนี่ยก็ยังไม่ได้ประตูแต่มีจังหวะลุ้นจากการเซตเกมเป็นโอเพนเพลย์ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่ค่อยมีเล่นเกียงรับเป็นส่วนใหญ่จนในช่วง5นาทีสุดท้ายนาที85นะครับ บุรีรัมย์ก็ไม่ได้จุดโทษจนได้เทีรทรเนี่ยเปิดบอลเข้าไปแล้วบอลไปโดนทางเบฮิชเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นคนเซฟในจังหวะที่เพียโดนยิงก่อนหน้านี้บอลไปโดนมือเขาครับแล้วผู้ตัดสินเนี่ยก็ให้เป็นจุดโทษนะครับ VAR มีการเช็คเหมือนกันปรากฏว่าไม่ต้องเดินไปดูจอเพราะว่า v a r ก็มองเห็นตรงกันว่ามันเป็นแฮนด์บอลนะครับคือเคสเนี้ยผู้สินจะไปดูจอซ้ำก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายืนยันคำตัดสินเดิมแล้วแล้ว v a ีบอกว่าเออลูกนี้เป็นแฮนด์บอลเหมือน ตั้งบอลรอยิงไปเลยครับโดยโกรันเขาสิทธิ์แล้วก็นิ่งพอที่จะยิงลูกนี้เข้าไปแทบประตูกลางประตูเลยนะครับ1ต่อ0ก็เอาเป็นว่าพลาดจังจหวะแรกที่ไม่ได้แต่มาได้ในจังหวะนี้นะครับซึ่งทําให้จบเกมบุรีรัมประตูโทนเพียงพอครับบุกชนะเก็บเป็น6คะแนนจาก4นัดนะครับส่วนเมลเบิร์นเนี่ยหยุดอยู่ที่7แต้มก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบกันทั้ง2ทีมใน2เกมสุดท้ายนะครับแล้วก็นัดนี้ที่เป็นการปลดลอ็อก คว้าชัยชนะนอกบ้านใน ACL ในรอบ5ปีกว่าของบุรีรัมนะครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเป็นขาประจําในรายการนี้แต่ว่าเคยหยุดช่วงในการที่ไม่ได้ไปนะครับกลับมาอีกรอบนเนี่ยก็หวังจะเข้ารอบและกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่หนักนะครับก็เอาเป็นว่านัดที่5เนี่ยเดี๋ยวได้รุนกันต่อเมลเบิร์นจะไปเยือนทางโคฟุนะครับในวันพุธที่2 9พฤศจิกายน5โมงเย็นส่วนบุรีรัมเนี่ยจะไปเยือนเชอรเ,เจียงที่จีนนะครับในวันเดียวกันแต่เตะเวลา1ทุ่ม อาเธอร์ปาปาสก็บอกว่ามันเป็นค่ําคืนที่พิเศษมากสำหรับบุรีรัมนะครับจะเห็นว่าช่วงท้ายเนี่ยมันบอกได้ทุกอย่างทุกคนมุ่งมั่นต้องยกเครดิตในชัยชนะเกมนี้ให้กับผู้เล่นทุกคนที่ผ่านมาก็ต้องแบกรับกับแรงก,กดดันมากมายเช่นเดียวกันเมื่อสามารถแบกรับได้แล้วก็สามารถได้ลาาไดผลการแข่งขันที่ดีและเขาภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคนทุกคนรู้ว่า a c l นี่ยมันยากขนาดไหนแล้วก็ เมื่อต้องไปเล่นเกมเยือนมันยากกว่าผลการแข่งขันในบ้านแน่นอนแล้วก็ได้ผลตามที่ตั้งเอาไว้ช่วงพักครึ่งนักเตะค่อนข้างที่จะมีสมาธิแม้เมเบินจะลงมาเล่นได้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่อันตรายที่จะยิงประตูใส่บุรีรมัมแล้วก็หลังจากนี้อยากให้เห็นถนึงการพัฒนาทีมที่พยายามทําให้ก้าวไปข้างหน้าซึ่งสาคะแนนในเกมนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะครับโูก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่อัเธอร์ปาร์ตสไม่ได้บ่นในเรื่องของวิธีการในการเข้าทานะครับแล้วก็มองว่าทีม มาถูกจุดที่เขาต้องการแล้วนะครับส่วนเขาสิทธิ์คนทําประตูชัยก็บอกว่าการมาที่นี่ต้องการคะแนนและรู้ว่าต้องทํำยังไงตั้งแต่นาทีแรกของเกมทุกคนรอโอกาสอย่างใจเย็นซึ่งมีโอกาส2อครั้งในช่วงครึ่งหลังสุดท้ายก็ทําได้และคิดอยู่เสมอว่าสามารถชนะในเกมนี้ได้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับกลุ่มนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่างูกินหางนะครับโคฟุขึ้นมาเป็นจา่าฝูงเคะแนนเท่ากับเมลเบิร์น ประตูได้เสียก็เท่ากันแต่ว่าประตูที่ยิงได้เนี่ยเยอะกว่าก็เลยนําเป็นจ่าฝูงบุรีรัมย์ก็ตามมาติดๆนะครับหกคะแนนส่วนเจอร์เจียงก็คงต้องวัดเกมต่อไปว่าจะอยู่รอดได้หรือเปล่าซึ่งนัดหน้ารู้เลยนะครับว่าใครจะมีโอกาสในการเข้ารอบแบบจริงจงจังๆระหว่างโคฟุเมลเบิร์นแล้วก็บุรีรัมย์อยู่ในเต็กนะครับส่วนรายละเอียดในการเล่นที่ปาปาาชื่นชมเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการปรับระบบมาเล่นหลังสามด้วยนะครับซึ่งมันก็ดูเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของเกมรับแต่ว่าเกมบุก อาจจะดูเสียปริมาณผู้เล่นในเกมลุกไปหน่อยแล้วก็การซัพพอร์ตหรือขึ้นไปสนับสนุนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนอีกสักเล็กน้อยสําหรับบุรีรัมนะครับยาง3ามกองหลังเนี่ยดิออนคูส์คิมมีทยอกแล้วก็พันษาเหมพิบูลเมื่อลงมาในเกมระดับเอเชียนะครับก็ช่วยในเรื่องของประสบการณ์สำหรับพันษาแล้วก็ป้องกันลูกอากาศคิมมยอกก็ดีทั้งสองอย่างบอลเท้าก็สามารถแจกจ่ายให้เพื่อนได้แทบจะไม่ต่างจากกองกลางเลยนะครับเป็นนักเตะที่เล่นฟุตบอลบิลล์อัพได้ดี ขณะที่เดียนคูพอมาเล่นด้านในเนี่ยป้องกันลูกอากาศได้ออกบอลเท้าได้แล้วก็วางบอลยาวได้ค่อนข้างเฉียบแต่น่าเสียดายคือการขึ้นไปเติมเกมรุกของเขาจะหายไปจากการเล่นตำแหน่งนี้ซึ่งสถิติมันก็ฟอ้องออกมานะครับว่าคนที่เด่นจริงๆเนี่ยกับเหนือความคาดหมายนะครับในนัดนี้เป็นพันษาเฮบูนนะครับก็จุดที่สนใจคือการจ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่ของคู่แข่งนะครับสูงถึง80%รอลงมาคือคิมเฮมยอกแต่คนที่ดรอปไปกว่ามาตรฐานก็คือ ดิออนคูสนั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้คุ้นกับระบบการเล่นหลังสามก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเล่นแบ็กได้ปีกได้แล้วก็เล่นเซ็นเตอร์ได้แต่ก็เดี๋ยวค่อยๆปรับกันไปเพราะเอาจริงเนี่ยเรื่องเกมรับยังคงเด่นอยู่นะครับส่วนการเอาชนะคู่แข่งในเกมป้องกันก็ชัดเจนนะครับตัวเลขของทางดิออนคูดีกว่าชาวบ้านเขาเลยครับชนะในการดวล7็ดครั้งและแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวถือว่าสูงมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ทําให้บุร,รีมําเนี่ยไม่เสียประตูในเกมนี้จนไปยื้อได้ในถึงช่วงท้ายๆของเกมแล้วก็มาได้ประตู ส่วนเกมริมเส้นที่ต้องวิเคราะห์กันนะครับคนที่ต้องเชื่อมต่อกันมีทีลทรสุประชัยสัสลักแล้วก็แฮร์ริสบูชคิดครับซึ่งตรงเนี้ยตัวเลขที่ออกมาตามมาตรฐานนะครับทีละทรเองอาจจะดรอปลงมาหน่อยในเรื่องของการจ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่คู่แข่งเรื่องความแม่นยําตกลงไปนะครับเจ็ดสแต่ว่ามันเป็นการออกบอลที่ได้เสียของทีละทรซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนออกบอลอยู่แล้วเมื่อออกมากก็มีโอกาสเสียมากแต่วันไหนที่ตัวเลขของทีละทรสูงกว่านี้เนี่ย ทีมจะสร้างโอกาสได้มากกว่านี้นะครับแต่เกมระดับเอเชียเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยให้เล่น,นง่ายเหมือนไทยลีกนะครับไม่ได้ให้มายืนในการเปิดบอลออกบอลเหมือนที่เราเห็นกันในหลายๆเกมแต่คนที่ดูจะโดดเด่นในตัวเลขนี้กลายเป็นสสละไหนประโคนนะครับสูงถึง80%ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเห็นสสละเด่นในเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเติมเกมแล้วก็ใช้การเลี้ยงกินตัว1ต่อ1นึ่ซะมากกว่าส่วนการป้องกันแล้วก็การสรับสนนเกมรุกนะครับคนที่สอบผ่าน ก็ยังเป็นสัสะลักษณ์นะครับเพราะว่ามีโอกาสดวลคู่แข่ง10ครั้งชนะไป7และแพ้ไปเพียงแค่3ครั้งส่วนคนที่อาจจะดูตกกว่ามาตรฐานมากก็ควรจะเป็นแฮร์ริสบูชิดนี่แหละครับเพราะว่าเรื่องของการออกบอลความแม่นยําก็น้อยด้วยในพื้นที่ของคู่แข่งแล้วก็การดวลนะคู่แข่งก็ยังแพ้ด้วยนะครับอันนี้เป็นฟอร์มที่ต้องเรียกกลับมาให้เร็วหลังจาก หายจากอาการบาดเจ็บมาแล้วยังไม่สามารถเพอร์ฟอร์มสิ่งที่เขาเคยเป็นก่อนหน้านี้ได้นะครับซึ่งแฮรรสบูชคิดเนี่ยจริงๆเป็นนัตเตะที่มีคลาดฟุตบอลมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมแต่ที่เขาไม่สามารถอยู่ในยุโรปในระยะยาวได้ก็ปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนี่แหละครับส่วนกองกลางที่ขับเคลื่อนเกมแล้วก็กองหน้าเนี่ยก็เป็นคาสิตพิเอดนและก็ลอสนาดูมูยาถ้าดูจากตัวเลขนะครับเรื่องของการออกบอลที่มีความแม่นยําในพื้นที่ของแดนกู้แข่งเนี่ยอาจจะว่าถาน ไม่ค่อยดีด้วยกันทั้ง3าคนแต่จุดที่โดดเด่นก็คงจะเป็นลอซนาดูบุย่านะครับในเรื่องของการดวลกู้แข่ง15ครั้งนะครับที่เขาต้องพักบอลเก็บบอลเขาเอาชนะคู่แข่งไปได้ถึง10ครั้งและแพ้ไปเพียงแค่5ครั้งส่วนลูกกลางกาดก็ทาได้ดีนะครับแครั้งที่ขึ้นหมงชนะไป6และก็แพ้ไป2ก็เป็นจุดเด่นที่เขาเอามาเติมเต็มแล้วมีหน้าที่ชัดเจนในเกมนี้คืออาจจะไม่ถึงขนาดว่าต้องเคลื่อนที่มากแต่เขาสามารถที่จะเก็บบอลคลองบอลในจุดที่อาร์เธอร์ปาปาสเนี่ย ให้ไปยืนประจําอยู่แล้วก็พยายามเล่นบอลยาวสลับกับบอลสั้นในจังหวะที่เห็นว่ามีพื้นที่ให้ดูบุญาได้พักบอลอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาเตรียมมาใช้ส่วนเค้าสิทธ์กับทางเพียดอนเนี่ยก็อาศัยขยันนะครับวิ่งเป็นมดงานซึ่งตัวเลขในเกมนี้เนี่ยก็เห็นชัดว่าทุกคนพยายามนะครับช่วยกันเล่นช่วยกันไล่แต่อาจจะอยู่ในโซนพื้นที่ของตัวเองมากกว่าเพราะว่าไปเพรสใสเมลเบิร์นเนี่ยอาจจะเหมือนเกมที่แล้วเพราะว่าพอโดนนำปุ๊บ ทางบุริดามก็ไปเพสพอเพสก็เปิดพื้นที่อีกก็โดนลูกที่2นะครับก็ต้องเคี่ยวพอสมควรแต่นัดเนี้ยพอประตูขึ้นนําเป็นของบุริดามมันก็ทําให้เมลเบิร์นเนี่ยลำบากเหมือนกันแล้วยิ่งเปลี่ยนโค้ดใหม่ด้วยฟิตมาเองก็ยังต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ทีมแล้วมาเปลี่ยนโค้ดในช่วงเวลานี้ก็เป็นอะไรที่ยากซึ่งสูมเสี่ยงที่เมลเบิร์นอาจจะแว่งได้นะครับในเบที a อ l ด้วย ส่วนในคู่หนึ่งครับฟอร์มของแบงคอกยูเนเต็ดได้เล่นในบ้านครับไม่มีอะไรลงตัวมากกว่านี้แล้วหลังจากที่3เกมก่อนหน้านี้พวกเขาชนะรวดน,นะครับเกมที่พวกเขาควรจะพลาดก็สามารถเก็บ3นาคะแนนได้ในการเอาชนะชุนบุกฉะนั้นต้องมองถึงนัดนี้ที่3คะแนนเท่านั้นในการเจอคิชิเนื่องจากว่านัดก่อนไปเยือนเข้ามาก็สามารถบุกชนะได้แล้วคิชิเป็นทีมบวยของกลุ่มที่แพ้รวดมา3นัดด้วยยังไม่มีคะแนนและแบงคอกเนี่ยสิเกมในทุกรายการ ที่ชนะติดต่อกันมานะครับอยู่ในช่วงมั่นใจแต่ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วคือพอใช้นักเตะชุดเดิมเริ่มมีอาการบาดเจ็บทั้งเกิดจากอุบัติเหตุและความล้าสะสมและที่สําคัญนะครับการเปลี่ยนแปลงทีมก็มกักจะเจอผลกระทบถ้าเกิดผู้เล่นชุดหนึ่งกับชุด2เนี่ยคุณภาพไม่ใกล้เคียงกันแต่โดยรวมนะครับจากการเล่นในนัดนี้เนี่ยแบงค์ข้อเองก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีครับระยะห่างระหว่างชุด1กับชุด2เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นเพราะว่า จากจังหวะในการเล่นหลายจังหวะการสอบประสานกันยังคงทำได้ดีนะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนําตั้งแต่ทียีซึ่งเป็นช่วงเวลาสําคัญพอดีนะครับก่อนครึ่งชั่วโมงของเกมโมตา้าเนี่ยได้บอลเกลือบครึ่งสนามแล้วก็พาบอลเข้าไปผู้เล่นคะิเฉี่และตามไม่ทันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิงไกลซึ่งความเฉียบคมของโมตา้าเนี่ยมันติดตัวเข้ามาอยู่แล้วมีความเป็นเพชรคาดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในทีมใหญ่ครา้นี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเป็นคนที่เรียนรู้ วิธีการเล่นเป็นระบบได้อย่างที่หลายคนบอ,อกว่าเฮ้ยมตูต้าเนี่ยอาจจะเล่นบอลทีมเวิร์คไม่ค่อยดีส่วนใหญ่ก็ใช้ทักษะของเด็กในกรอบเขตโทษโดยเฉพาะลูกเข้าชาร์จลูกมงวันนี้เห็นชัดแล้วนะครับว่าการเคลื่อนที่ที่เขาได้พยายามทําตามที่โค้ชแบนสั่งเนี่ยมันก็ทําให้ฟอร์มของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาด้วยหลังจากนั้นครับบียูเพายมจะบวกลูก2แต่ทําเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้จนมาได้จุดโทษครับนาที65สปบหก9าวนัน้นเนี่ยโดนผู้เล่นคิดฉีสกัด ผู้สิงก็เป่าให้เป็นจุดโทษนะครับมามูสรับหน้าที่ในการยิงแต่ปรากฏว่าซัดลูกนี้ไปติดเซฟนะครับโอ้โหสีหน้าของโค้ชแบนกล้องถ่ายทอดสดจับไปในรู้เลยนะครับว่าแม้ถ้าลูกสองมันมายากขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่จะโดนตีเสมอมันก็มีเหมือนกันหลายคนที่ลงมาในเกมนี้นะครับแทนที่ตัวที่เจ็บไปเนี่ยก็พยายามอย่างสุดฤิ์แหะครับ การขาดหายไปของรุ่งรัตของทิติพันธ์รวมถึงบัสเซียจูดาดี้ที่ติดโทษแบนเนี่ยนะครับก็ยังมีคนฟอร์มเด่นนะครับที่เห็นชัดเจนเลยคือชยวัฒน์ศรีนาวงแล้วก็สำรองที่ลงไปนะครับก็ยังคงทำหน้าที่ได้ดีแต่ปรากฏว่าโอกาสยิงอะครับพอมันไม่ค่อยมีจังหวะในการที่จะลงเล่นต่อเนื่องเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ยังขาดความเฉียบคมอยู่จนแล้วจนรอดครับพอไม่ได้ลูก2ปรากฏว่าคิดฉี่ครับกัดเข้าสู่เกมได้แล้วลูกเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะครับมันเป็นจังหวะเปิดด้านข้างเข้าไปที่เสาไกล แล้วก็ทางยังเชอร์เนี่ยอยู่ที่พื้นที่เสาสองยิงก็ไม่แรงนะครับแต่จังหวะยิงเนี่ยมันยิงเล่นทางไปเสาสองแล้วบอลตกพื้นปฏิวัติคำหมายเนี่ยพยายามปัดแล้วแต่ปัดไม่ออกโอ้ช็อตนี้รู้เลยครับแบงคอกเนี่ยพลาดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมองถึงเรื่องของเรี่ยวแรงกําลังที่ตกลงไปแล้วก็การพยายามจะเล่นเกมรุกเพื่อเอาลูก2เพื่อความสบายใจพอพื้นที่ตรงนี้มันเปิดไม่มีตัวเข้าไปบีก็ทําให้คนวางบอลมีเวลาในการที่จะเปิด แต่หลังจากนั้นครับแบงคอกที่ต้องการประตูแซงนำอีกครั้งเนี่ยก็มาได้ประโยชน์จากการที่ผู้เล่นคิดฉีครับอย่างพูนหัวอินเนี่ยดันไปทำฝ่าวิรพัน์โนชยาแต่ว่าลูกนี้นะครับผมว่ากันแบบตามตรงเป็นกลางนะผมว่าลูกนี้ผู้สินดูเว R แล้วเนี่ยถ้าจะมองเป็นจังหวะที่ไม่ตั้งใจหรือนะครับหรือมองเจตนาว่าจะเป็นการถีบขาตั้งใจไปเนี่ยความรุนแรงมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นใบแดงนะครับแต่พอได้ใบแดงแบบนี้แล้วเนี่ยก็เป็นประโยชน์ กับทางแบงคอกไปนะครับเพราะพอเ,เหลือตัวมากกว่าเนี่ยช่วงเวลาที่เหลือมันมีเวลาพอสมควรก็10กว่านาทีได้ไม่รวมทดเจ็บด้วยปรากฏว่า10ตัวของทางคิดชีนะครับพอลงไปรับปุ๊บแบงคอกได้เปิดเกมบุกเข้าใส่แต่ฟุตบอลต้องทะลุทะลวงให้ดีขึ้นแล้วทุกการสร้างโอกาสต้องจบด้วยการยิงก็ใส่อมาดูซูคุน่าลงไปเป็นสำรองแทนที่ของทางมามมดนะครับหาจังหวะในการสอดไปทาประตูแล้วก็ได้ยิงสวยๆวิ่งทําทางสวยๆหลายครั้ง แต่ทาไม่ได้จนในที่สุดครับอานนท์อมอร์เลสักก็ถูกใส่ไปตัวหนึ่งก็พยายามเอาคนที่ไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วมีความสดอานนท์มีโอกาสได้ยิงนะครับแต่ก็ยิงดุดกรอบแต่งเข้าซ้ายข้างถนดัดโอกาสของแบงคอกบีเยอะมากนะครับแต่ยิงไม่ได้เองครับนัดดีเรื่องของความล้าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมว่าเรื่องของการเข้าทำเนี่ยยังดูเหนือมาคิดฉี่ขณะที่ฟอร์มของผู้เล่นนะครับก็คงจะมองไปที่ตัวขับเคลื่อนเกมนะครับก็คือสามประสานแดนกลางวิศรุตอิมุระ ทัศนาพลบุญดารักแล้วก็ปกเก้าอนันต์ตอนนี้ปลกก้าขาดพาร์ทเนอร์นะครับตัวสําคัญอย่างธิติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็พอขาดธิติพันธ์ก็มีบาซิลเจราดีเพราะเอาตัวสำรองลงมา2คนตรงนี้เพราะว่าทศวรรษเจ็บไปก็ทําให้วิลเล่โมต้าเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นในการเคลื่อนที่นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับ3กองการตรงนี้แต่ผมมองนะครับเรื่องการออกบอลจากพื้นที่กลางสนามเนี่ยมันดูเฉลี่ยแล้วผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถเล่นได้หมดนะครับไม่ใช่เด่นเพียงแค่เชิงรับอย่างเดียวอย่างทัศนนงพ์เนี่ยดูจะม เล่นเหมือนทศวรรษแต่จังหวะก,การออกบอลสั้นลองดูสตินะครับความแม่นยําก็ไม่ได้แย่แล้วก็จังหวะก,การออกบอลสั้นจำนวนตัวเลขก็ถือว่าดีนะครับ45ครั้งก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ถูกบอลมากสักเท่าไหร่แต่ว่าการโดนกันตัวตัวในการเล่นเกมรับเนี่ยอาจจะต้องปรับนะครับเพราะว่ามีโอกาสโดนคู่แข่ง8ครั้งชนะ4แพ้4ก็เสมอตัวไปแต่คนที่เด่นและถือว่าอยู่ในช่วงพีคของการค้าแข่งอีกรอบหนึ่งคือปกเกล้าอันตน์น,นะครับก็บอกได้เลยว่า ถ้าเกิดวิธีการเล่นแบบนี้ถูกนําไปจับใส่ในทีมชาติยุคข,ของมาโน่เนี่ยก็จะได้ประโยชน์แน่แต่ปัญหาคือกองกลางของทีมไทยเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมากันเยอะมาก,นมากนในนามทีมชาติแทบจะเหยียบกันตายถ้าวิธีการของโค้ชไม่ได้ซัพพอร์ตกับวิธีการเล่นของโปรก,ก้านานงเขาก็ไม่เด่นเหมือนเล่นกับสมโมสรน,นะครับส่วนโมตตาเองเนี่ยจ็อบหลักๆที่เขาต้องทําก็คือเรื่องของการพักบอลปรากฏว่าเกมนี้โอกาสพักบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ที่ดีมากๆเลยก็คือเป็นคนทําประตูให้ทีมขึ้นานั่นแหละครับแล้วก็จุดเดนน่นอีกอย การจ่ายบอลในพื้นที่ของคู่แข่งมีความแม่นยำมากกว่าทุกคนในสนามเลยนะครับของแบงคอกงถึง81.3นะครับส่วนการขึ้นเกมของทาง BU ถ้าสังเกตดูดีนะครับจากตัวเลขสถิติที่เห็นเนี่ย BU มีบาลานซ์ในการโจมตีมากๆกครับทั้งปีกซ้ายปีกขวาตรงกลางตัวเลขเฉลีย่ยไหมครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหมดไม่ได้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งขนาะที่คิชิเนี่ยจะโจมตีเอียงไปทางปีกซ้ายของตัวเองูงถึง53.5นนะครับก็คือ การโจมตีทางฝั่งซ้ายของตัวเองเนี่ยก็คือจะเล่นงานแบ็กขวาอย่างนิติพงษ์เสรลานนท์ที่ชอบเติมเกมรุกในเกมนัดนี้ซึ่งนิติพงษ์เนี่ยก็เด่นด้วยนะครับสถิติที่ออกมาเนี่ยเขาเติมเกมรุกสูงมากนะครับแล้วมีความแม่นยําในการจ่ายบอลสูงถึง92.9%เนะครับเช่นเดียวกับพีรพัฒน์นชยัาที่สูงถึงเกเกมด้านข้างของ b ียังคงใช้ประโยชน์จากแบ็กเติมเกมขึ้นมาแต่คุณภาพในการจ่ายบอลในพื้นที่ของคู่แข่งนิติพงษ์เสรลานอนท์ดีที่สุด ในทุกคนนะครับของผู้เล่นริมเส้นทั้งพีรพัททั้งมามูทแล้วก็เชียวัตสีนาวงแต่จะไปเสียหน่อยในเกมรับเพราะว่าพอเติมเกมรุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องไปดวนกับคู่แข่งในการที่จะต้องตามไปตัดเกมก็ทําให้มีโอกาสที่ต้องเสียฝ่าวเหมือนกันครับสถาน,นการณ์ในการเข้ารอบก็ยังถือว่าเปิดกว้างอยู่นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยดันมีโชคเนื่องจากผลอีกคู่ดึงไลอ้อนซิตี้เซลเลอร์ดันบุกชนะชุนบุกของทางเกาหลี2 0โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับ กับทีมของเกาหลีใน a อซปีนี้นะครับพลาดง่ายๆมากอย่างเกมเมื่อวานก่อนหน้านั้นก็เป็นอุซายฮุนไดนะครับในกลุ่มของ BG ที่แพ้ให้กับเยาวโหทาให้ตารางคะแนน BU มีสิทธิ์แต่ไม่เสียหายนะครับในการที่จะลุ้นเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่าชนบุกเนี่ยดันสะดุดก็เลยทำให้มี6คะแนนเท่าเดิมแล้ว แล้วอัซิทิเซเลอร์ก็ตามขึ้นมามี6แต้มเท่ากันอยู่ที่3ส่วนคิชชีเนี่ยโอกาสเข้ารอบน่าจะน้อยแล้วนะครับได้1แต้มจาก B u ก็จริงแต่ดูแล้วไม่น่าไล่ทันใน2เกมสุดท้ายซึ่งเกมต่อไปนะที่5นะครับทางคิชชีจะเล่นในบ้านเจอชุนบุกเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็แบงค์ขอกจะเจอกับแล้วอัลซิทิเซเลอร์ในการเล่นในบ้านของตัวเองเวลา3ามทุ่มนะครับก็เดี๋ยวลุ้นเชียร์ไปแบบเกมต่อเกมก่อนแต่สถานการณ์ของ B ีนี่จะบอกว่าไม่มีโชคในเกม90้าสิบนาทีแต่อีกคู่หนึ่ ผลดันเป็นใจนะครับและปิดท้ายกันหน่อยนะครับกล่าวนักเตะไทยหนึ่งคนที่ได้ลงเล่นในศึก FC c h a m p i o n s l e a g u e นั่นคือเจ้าบุ๊กเอกฤทธิ์ปัญญานะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยครับแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเจอกับทีมอย่างปูฮังสเตลเลอร์ในเคลิกของเกาหลีใต้นะครับซึ่งบุ๊กเองเนี่ยถูกส่งลงเล่นทั้งหมด66นาทีนะครับแล้วก็จ่ายแอซซิตแรกให้กับเพื่อร่วมทีมทําประตูได้ด้วยนะครับ66นาทีของเอกฤทธิ์ในเกมกับปูฮังสเตลเลอร์มีอะไรบ้างโอกาสยิง1ครั้ง บล็อกลูกยิง1ครั้งนี่คือการลงช่วยเกมรับนะครับแล้วก็มีแอซิสต์ึจากการจ่ายเพื่อนที่ผมบอกไปสร้างสาโอกาสได้2ครั้งสงกัดบอ bon ลอีก1ครั้งผ่านบอลทั้งหมด16ครั้งตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะนะครับตรงนี้แต่น้อยได้แอซิ์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในความแม่นยำเจสา75%ส่วนการวานบอลยาวมีโอกาสเปิดไป2ครั้งวางบอลสั้น14ครั้งและชนะการโดนกับคู่ต่อสู้3ครั้งโดยรวมสติเนี่ยเหมาะกับการเล่นเป็นกองกลางเพย์เมเกอร์ หมายเลขสิอยู่แล้วนะครับก็ตามเชียร์กันต่อสำหรับเอกดิตในสังเวียนเจลิกช่วง3เกมสุดท้ายจะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงและชัว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนเพื่อเรียกสัญญาถาวรจากอุระวะและก็บอกว่าการกลับมากับทีมชาติในรอบนี้บุ๊กจะไม่บาดเจ็บนะครับเพราะถ้าบาดเจ็บ จะกระทบต่อการต่อสัญญาในการอยู่เจลีกต่อแน่นอนครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราที่ผมนามาฝากกันกันกบทั้ง2ทีมยังอยู่ในเส้นทางด้วยกันทั้งคู่นะครับบุรีรัมย์กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากบุกไปเก็บ3าคะแนนในเกมนี้นะครับก็ยังต่อรวมหายใจและก็ถ้าจัดโปรแกรมที่ยังเหลืออยู่เนี่ยผมก็เชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าต้องเป็นลุ้นนะครับว่าตอนนี้ความเป็นอันดับหนึ่งใครชัดเจนที่สุดสําหรับในกลุ่มของทางบุรีรัมย์ ในเกมหน้าจะได้เห็นนะครับแต่ว่าของแบงคอกเนี่ยเอาจจริงยังถือความได้เปรียบอยู่อาจจะพลาดนิดเดียวตรงที่ว่าถ้าขึ้นแท่น12คะแนนเนี่ยคุณมองการจบแชมป์กลุ่มได้ง่ายกว่าแต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเกมกับทางชุนบุกที่บีต้องบุกไปเยือนเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คงต้องลุ้นกันต่อเนื่องถ้าแพ้นะครับก็จะเป็นจุดสําคัญที่ทาให้แบงคอกเนี่ยอาจจะต้องร่วลงมาจบที่2แล้วไปลุ้นกับสายอื่น ซึ่งด้วยผลงานการแข่งขันนตรงนี้เนี่ยสกอร์มันคู่ขี้สูสีในทุกนัดของกลุ่มของ B u นะครับอาจจะไปเบียดกับกลุ่มอื่นค่อนข้างจะยากในโซนตอนออกเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่อยๆนะครับเราพูดถึงในทุกเกมอยู่แล้วสำหรับ FC Champions League บอลไทยยังไงต้องคิดใส่คงเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ